พาร์ติชั่นในวันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้จากคุณชูวิทย์นะครับต้องเรียนรู้จากคุณชูวิทย์เพราะว่าฝากหัวหน้าพักใหม่ๆทุกท่านรวมทั้งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณธนาธรจึงรุ่นรุ่งกิจหรือแม้กระทั่งคุณอุตมะสาวนายนนะฮะหรือคุณปรีชาพลพงพาณิชย์คือหัวหน้าพักทุกพักต้องฟังคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ว่าอย่างไรผมพูดตามตรงฮะผมคุยกับคุณชูวิทย์สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยพูดคุยกันในเบื่อเหมือนกับเหมือนกับว่า ตรงเคมีในหลายเรื่องนะบางเรื่องไม่ตรงแต่เรื่องนี้ตรงหกข้อนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งที่คุณชีวิตเตือนคนหประเภทที่คนทำงานพรรก,การเมืองจะต้องระวังประเภทที่หนึ่งรู้มากแต่ไม่ทำขี้โบอรู้จักตั้งแต่รัฐมนตรีประหลัดพอ,อยันพันโรงแต่ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างประเภทที่หนึ่งก็ยังโอเคนะอย่างน้อยไม่อันตรายสองรู้น้อยแต่เผือกทุกเรื่อง ผมเปลี่ยนเป็นพอพึ่งนะฮะไปไหนไปด้วยช่วยบาทเดียวแบบที่สองไงจริงๆผมคิดว่าก็ยังน่ารักนะแบบที่สามสิน่ากลัวมาเดียวเก่งคนเดียวมานิ่งแบบนักวิชาการด็อกเตอร์เรียกพ่อแต่หาพวกไม่มีเงินก็ไม่มีแบบที่สี่เนี่ยบ้าการเมืองรู้เบื้องลึกถึงหลังบ้านแต่พอเอาเข้าจริงต้องเงินมางานถึงจะเดินคือแบบที่สี่คือไม่มีประโยชน์อะไรแบบที่หเนี่ย ตัวเองเก่งกว่าคนอื่นผ่านประสบการณ์ล้านแปดเป็นสารพัดที่ปรึกษาสารพันกรรมการจนถึงอดีตผู้สมัครสอสอหลายสมัย,มยแต่ทุกสมัยได้คะแนนแค่หลักร้อยข้อที่6พวกอยู่เป็นยิ่งอยู่ยิ่งรวยชักเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ไม้จิมฟันยันรถหาเสียงบวกทุกอย่างทุกเรื่องที่ได้เงินทอนวงเล็บ ผมสรุปจากที่คุณชีวิตพูดมาเนี่ยเอาง่ายๆมันเหมือนกับเขากำลังจะบอกว่าบริหารอาบอบนวดเนี่ยเดียวเป็นหน้าพรรคการเมืองนะเหมือนกับที่คุณชีวิตเล่าประสบการณ์ให้ฟังอันแสนเจ็บปวดโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเงินเรื่องของการควักเรื่องของการจ่าย